วันนี้นะคะก็สรุปว่าเราก็ได้ทราบว่าทางอุตสาหกรรมเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาเพื่อถอนรม.4แต่เราก็คือไม่มีความชัดเจนนะคะว่ามีความเห็นว่ายังไงจะพิจารณากันเมื่อไหร่ส่งไปเพื่อเพิกถอนหรือส่งไปรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้นตรงนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้มีอำนาจก็ยังไม่ตรงกันคือเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าผู้มีอำนาจในการเพิกถอนคือใครกันแน่และผู้มีอำนาจที่จะระงับการใช้ไว้ก่อนที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาเนี่ยคือใครกันแน่อันนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเท่าที่ได้วันนี้ก็คือให้หน่วยงานเนี่ยได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เลิกแน่นอนค่ะยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องจำนวนมากเลย